ดไหมอ่ะเรามาก็ไม่ต้องปิดเนาะได้เวลาได้เวลาปิดเรื่องราวนี้ค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนพากันใจหายนะคะเพราะว่าทางด้านของมิ้นท์ค่ะออกมาประกาศเดินทางรอบโลกเป็นครั้งสุดท้ายคือเธอออกมาพูดทั้งน้ำตานะคะเพื่อบอกลาไอ้โลมอโลนอย่างเป็นทางการหลังจากที่ผ่านมา12ปีแล้วค่ะเรียกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนโอ้โหเสียดายคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าใครที่มีการติดตามเส้นทางการเดินทางของมิ้นท์นะคะจะรู้เลยว่าเธอเองเนี่ยไปแทบจะรอบโลกเลยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเส้นทางของมิ้นท์มนทนนะคะเจ้าของเพจ Facebook ก็คือเพจไอโลมอโลนค่ะเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมต้องบอกว่าเธอมีการออกมาอัดคลิปนะคะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายไอโลมอโลนตอนที่ชื่อว่าไอโลมอโลน Last Journeyพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นค่ะบอกว่าขอบอกลาไอโลมอโลนด้วยการเดินทางครั้งสุดท้ายกับการเดินทางรอบโลกโดยไม่ใช้เครื่องบินงานนี้ค่ะต้นคลิปนะคะโอ้โหเปิดมาเนี่ยเธอก็น้ำตาซึมเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในการวงการทำยูทูบเบอร์เนี่ยมานานพอสมควรนะคะมิ้นท์ถึงกับขนาดที่ต้องเช็ดน้ำตาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของไอโลมอโลนแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกับการเป็นรถนะคะรถคันนี้เนี่ยก็ขับมา12ปีแล้วเป็นรถที่รักมากแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเลิกขับเลยแต่ว่าด้วยช่วงชีวิตที่มันเปลี่ยนไปพลังงานก็ไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้รถคันนี้จึงไม่ใช่รถที่เหมาะสมกับเราที่สุดอีกต่อไปคนขับก็ขับมา12ปีแล้วอยากจะออกไปยืดเส้นยืดสายไปขับอย่างอื่นลองนั่งอย่างอื่นบ้างแต่การบอกลาไอโลมอโลนจะให้เรามานั่งบอกลาเฉยๆก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้จึงเป็นการเดินทางส่งท้ายเพื่อบอกลาไอโลมอโลนอย่างเป็นทางการด้วยการออกเดินทางรอบโลกโดยไม่ใช้เครื่องบินแล้วทำทุกอย่างที่อยากจะทำแล้วก็เหมือนอะไรที่ผ่านมาที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็จะทำก็เอามาใช้ในทริปนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการโบกเรือสินค้าเพื่อข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนั่งรถไฟชั้น3ในขบวนรถไฟของโซเวียตโบกรถข้ามประเทศแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะเธอบอกว่าการเดินทางครั้งนี้มีเวลาวางแผนเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเพราะว่ากลัวตัวเองจะเปลี่ยนใจสิ่งที่เรารักมากเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแล้วเราต้องเดินต่อไม่ได้แปลว่ามันง่ายที่เราจะเดินปล่อยมันไปได้เลยตัดสินใจเลยโอเค1สัปดาห์แล้วก็ประกาศเลยรวมถึงจะมีการออกเดินทางเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเธอบอกว่าสิ่งที่เธอตั้งใจเอาไว้สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าไม่ว่าจะได้ทำอะไรอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าแต่มิ้นเองเนี่ยจะเอนจอยกับมันทุกวินาทีแล้วจะซึมซับทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้มากที่สุดอ่ะเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากจะให้ปัจจุบันน่ะมันดีที่สุดแล้วก็สว่างสวยที่สุดมันจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวครั้งใหญ่ๆเป็นครั้งสุดท้ายของเธอแล้วนะคะเธอก็เลยแบบว่าโอเคไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็จะเอนจอยกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเธอบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้ของเธอค่ะเธอไม่ได้เริ่มที่ประเทศไทยนะคะจะไปเริ่มต้นที่เหมือนเธอจะต้องบินไปที่คาซัคสถานก่อนเพื่อเริ่มต้นการเดินทางรอบโลกของเธอเหตุผลทำไมถึงต้องไปเริ่มต้นที่นี่นะคะเธอก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยง่ายๆเลยคือยังไม่เคยไปคาซัคสถานนะคะแล้วก็เป็นอีกประเทศที่อยากไปมากๆความท้าทายของการเดินทางครั้งนี้นั่นก็คือการข้ามมหาสมุทรใหญ่ๆถึง2แห่งอย่างแอตแลนติกแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกโดยไม่ใช้เครื่องบินแล้วก็จะไม่นั่งเรือเดินสมุทรที่เป็นเรือสำราญด้วยเราจะพยายามโบกเรือไปหรือไม่ก็นั่งเรือสินค้าไปจะอัปเดตการเดินทางเนี่ยผ่านทาง IG ผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok แต่ถ้าเป็นคลิปเต็มๆเนี่ยเธอบอกว่าต้องรอดูหลังจากที่มิ้นเนี่ยเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นเดินทางสู่ตอนจบของไอโลมอโลนกันค่ะเธอก็ทิ้งไว้แบบนี้นะคะรวมถึงมีการโปรโมทภาพทั้งหมดประมวลภาพทั้งหมดที่เธอผ่านมาทั้งหมด12ปีค่ะได้ว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วก็น่าใจหายนะคะคือบางคนเนี่ยหลังจากที่รู้เรื่องราวดังกล่าวค่ะก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนบอกว่าติดตามมาเกือบ10ปีแล้วอ่ะเหมือนเราโตมาด้วยกันเลยอ่ะอย่างไรก็ต้องขอบคุณพี่มิ้นนะที่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดีๆหวังว่าวันนึงเนี่ยจะได้ออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างแบบพี่บ้างพี่เนี่ยคือแรงบันดาลใจในหลายๆอย่างเลยขอให้พี่มีความสุขนะหลังจากนี้แล้วก็ขอให้พี่เนี่ยเดินทางแบบไอโลมอโลนครั้งสุดท้ายปลอดภัยแล้วก็มีความสุขตามที่ตั้งใจเรื่องนี้คุณผู้ชมคะโอ้โหบางคนเนี่ยรอติดตามนะคะเพราะว่าเขาจะพาไปที่แปลกๆใหม่ๆบางที่ที่เราบางประเทศเราแทบไม่รู้จักด้วยซ้ำนะคะเอาเป็นว่าแฟนคลับเนี่ยพากันใจหายแล้วก็พากันเสียดายจริงๆค่ะ
ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ